สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการคลุกวงนายถามตรงถามจริงทุกคืนวันอังคารเช่นเคยทางอมรินทร์ทีวีผมพัชรสารพิมพาครับผมอิทธิพันธ์บัวทองครับนี่คือรายการเจาะข่าวเชิงลึกแกะรอยข่าวลับและก็สัมภาษณ์แหล่งข่าวเอ็กซ์คลูซีฟครับเราจะยิงทุกคำถามครับขยี้ทุกประเด็นและทันทุกความจริงและวันนี้สถานการณ์ร้อนร้อนคณะรัฐมนตรีต้องห้ามครับทำไมคณะรัฐมนตรีต้องห้ามก็เพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่วินิจฉัยให้คุณเศรษฐาทวีสินนั้นพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีได้วางบรรทัดฐานเอาไว้สูงมากนั่นก็คือเรื่องของซื่อสัตย์เรื่องของสุจริตและก็เรื่องของจริยธรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นไปตามกลไกที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้วางเอาไว้แล้วจะทำให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้จริงหรือไม่และที่สำคัญเราจะมาดูคำวินิจฉัยเนี่ยคำต่อคำว่าเหตุเกิดมานานแล้วศาลไม่ได้ตัดสินแต่ว่าวินยูชนเป็นที่ประจักษ์เข้าใจว่ามันน่าจะไม่ถูกต้องครับจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ในช่วงแรกนี้เราจะไปสนทนากันกับศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนกุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะมาขยายความให้สังคมได้เห็นชัดๆว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ14สิงหาคมนั้นกินความไปถึงแค่ไหนอย่างไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัชรครับคุณอิทธิพันธ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ14สิงหาคมนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในตรงไหนอย่างไรหรือไม่ครับอาจารย์ครับนี่เป็นมาตรฐานใหม่นะยังไม่เคยมีบรรทัดฐานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วไอ้ตัวเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยที่มาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ2560มาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับนักจราครับคุณสุพันธ์ครับในรัฐธรรมนูญ4050หรือฉบับใดๆไม่เคยวางเกณฑ์คุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีไว้สูงขนาดนี้ตาม160วงเล็บ4แล้วก็ไม่เคยวางลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีโดยเอาไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงเนี่ยมาอยู่ในวงเล็บ5เพราะฉะนั้นนี่เป็นของใหม่ครับแล้วไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อนครับทีนี้พอเรื่องมันถูกร้องเรียนมาถึงศาลรัฐธรรมนูญโดยช่องทางที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ2560ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาแต่ละสภาประธานสภาท่านก็จะต้องส่งคำร้องของบรรดาท่านสมาชิกที่มีจำนวนในคดีนี้ก็สมาชิกวุฒิสภาในอดีต40คนเนี่ยเกินร้อยละ10แล้วครับนะครับก็ต้องส่งมาศาลรัฐธรรมนูญคดีนี้จึงเข้ามาสู่ศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญท่านก็รับไว้พิจารณาวินิจฉัยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะเพราะว่ามันก็ยังไม่กระจ่างชัดอะไรเพียงแต่ยื่นเข้ามาถูกช่องทางของรัฐธรรมนูญท่านก็รับไว้แล้วก็มาเข้ามาสู่การพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาล่ะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเองก็นึกไม่ถึงนะเพราะว่ามันไม่มีบรรทัดฐานมาก่อนเลยว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรถูกวิพากษ์วิจารณ์ในคำวินิจฉัยเนี่ยบ้างในบางประเด็นฮะอาจารย์จรัญครับเช่นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะตัดสิทธิ์ใครเนี่ยมันต้องตีความในทางแคบไม่ใช่ตีความในทางกว้างขวางซะขนาดนี้เหลือเกินบอกว่ากว้างขวางเกินไป
าจารย์จรัญคิดว่ากว้างขวางเกินไปหรือเปล่าครับผมเห็นด้วยกับข้อวิจารณ์นั้นนะฮะครับท่านมีหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยชัดเจนอย่างที่ท่านวิจารณ์เลยว่าโดยหลักถ้าจะใช้กฎหมายในทางเป็นโทษต่อบุคคลเนี่ยควรใช้ในความหมายที่จำกัดความไม่ใช่ไปขยายความเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยมีอยู่จริงแต่ปัญหาว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญ990ท่านมีความเห็นตรงกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยยังไม่เป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ท่านตีความคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตเพราะคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็เป็นคำกว้างถูกไหมครับครับเราเวลาตีความเราก็จึงตีความโดยเพ่งเร็งเข้าไปที่สภาพจิตใจเป็นสำคัญเลยจิตใจของคนคนนี้เนี่ยมันมาตรฐานวินิจฉัยคนทั่วไปจะเห็นว่าถือว่าซื่อสัตย์แล้วหรือยังแต่เมื่อรัฐธรรมนูญวางเกณฑ์ใหม่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แสดงว่าท่านไม่ต้องการใช้ความหมายเดิมครับเนี่ยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นเหตุผลของทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าอ้าวมันเป็นคำใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากคำเก่าครับถ้ารัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะให้ใช้ความหมายแบบเดิมก็ใช้คำว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตแค่นี้พอแล้วเหมือนกับที่เขียนไว้ในกรณีของท่านส.ส.และส.ว.ครับนะแต่นี่ในฐานะที่สูงเป็นตัวแบบของประชาชนและเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันเป็นฐานนำไปสู่ปัญหาใหญ่ของชาติคือการทุจริตประพฤติมิชอบระดับสูงท่านถึงได้เพิ่มหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับครับเพราะเวลานี้ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนิยามศัพท์ใหม่นี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้เนี่ยแต่ต้องถือว่ามันเป็นบรรทัดฐานนะครับมีคนเปลี่ยนบรรทัดฐานนี้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะอาจารย์ครับมันก็มีคนมองว่าวินยูชนคนทั่วไปเนี่ยหลายคดีหลายเรื่องเนี่ยเหตุผลไม่เพียงพอหรือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยเนี่ยแต่ก็จะมาเข้าข่ายว่าวินยูชนเชื่อแต่ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมาตราที่บอกว่าถ้าศาลฎีกาไม่วินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนบริสุทธิ์นะฮะโอ้จริงนะไอ้แต่จริงอย่างนั้นน่ะมันใช้เฉพาะคดีอาญาครับเรื่องทางความผิดทางอาญาเรื่องทางการเอาคนไปลงโทษทันทางอาญาเนี่ยมันร้ายแรงที่สุดละมันถึงมีมาตรฐานสากลแล้วก็ถูกบัญญัติลงมาเป็นหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็อยู่ในมาตรา39เนี่ยแยกกันไปอีกเรื่องนึงครับอันนั้นเป็นเรื่องของการจะเอาผิดเอาโทษทันทางอาญากับบุคคลแน่นอนต้องมีกฎหมายบัญญัติชัดเจนต้องโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ปราศจากเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยทำผิดจริงศาลถึงจะลงโทษได้และกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเขียนกำกวมศาลรัฐธรรมนูญบางประเทศถือว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะใช้บังคับไม่ได้เอาละถ้ามันไม่ขัดแย้งก็จะถูกตีความแบบจำกัดความไม่ให้ขยายความไปเอาผิดเอาโทษทางอาญาแต่คดีนี้ไม่ใช่คดีอาญาครับนี่เป็นมาตรฐานทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญ2560เพิ่มขึ้นมาใหม่ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหนึ่งในหลายๆข้อนะหนึ่งใน8ข้อเนี่ยนะตาม168วงเล็บเนี่ยคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับแต่ถ้ามันไม่เป็นที่ประจักษ์ก็ขาดคุณสมบัติข้อนี้ครับครับเรื่องจริยธรรมล่ะฮะอาจารย์160วงเล็บ5เรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมก็ดูว่ามีถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเคยทำผิดหรือทำผิดไว้ตั้งแต่20ปีมาแล้ว30ปีมาแล้วมันย้อนหลังไปได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าถ้าด้วยมาตรฐานนี้ก็แปลว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยอันนี้ไล่กันมาตั้งแต่เกิดเลยได้ไหมครับอาจารย์ครับผมเห็นว่าไม่ได้แล้วก็คนส่วนใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์ด้านนิติศาสตร์ก็เห็นตรงกันว่าเฮ้ยจะไปเอาเรื่องในอดีตพฤติกรรมในอดีตมาใช้ตัดสินให้เป็นโทษในการกระทำปัจจุบันของคนเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายเขียนชัดเจนเลยครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเราเคยเขียนมีหลายที่นะเขียนแบบนี้เลยย้อนหลังไป20ปี30ปีถ้าตรวจเจอก็ขาดคุณสมบัติคือไปเขียนอยู่ในมาตรา98นะครับเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เอาไปใช้กับสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เอาไปใช้กับคุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีด้วยแต่ข้อความแบบนั้นเนี่ยจะต้องมีคำว่าเคยครับครับดูนะสมมุติใช้คำว่างี้ฝ่าฝืนมาตรฝ่าฝืนหรือเคยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้ครับย้อนหลังไปดูตรวจสอบพฤติกรรมทั้งหมดแต่เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยท่านไม่มีคำว่าเคยครับมีแต่คำว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมองเห็นไหมครับครับเพราะฉะนั้นความเห็นเราก็เห็นค่อนข้างตรงกันเลยอย่างนี้ต้องเกิดพฤติกรรมแบบนั้นในขณะดำรงตำแหน่งครับเพราะว่ามันเหมือนมีคดีเหมือนมีคดีที่ฉิวเฉียดเรื่องนี้ครับคือคดีของคุณช่อฮะช่อพันนิกานะฮะเนี่ยครับท่านมีพฤติกรรมก็คือโพสต์รูปอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรเนี่ยใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ใช่ใช่แล้วทำไมศาลฎีกาคดีนั้นไปขึ้นศาลฎีกานะครับครับทำไมศาลฎีกาท่านถึงเห็นเป็นเอกฉันท์เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในข้อที่เป็นหมวดอุดมการณ์ศาลจะไปบอกว่าไม่ร้ายแรงไม่ได้เพราะข้อ27ของมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยหรือกำหนดไว้เลยว่าถ้าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1หมวดอุดมการณ์6ประการรวมทั้งเรื่องกระทบต่อสถาบันด้วยนะครับอย่างเนี้ยให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นศาลฎีกาท่านก็บอกท่านจะบอกว่าไม่ร้ายแรงก็ไม่ได้เพราะมันกฎหมายถือว่าร้ายแรงแล้วทีนี้ทำไมเอาเรื่องในอดีตท่านบอกท่านวินิจฉัยอธิบายว่าหลังจากที่ดำรงตำแหน่งแล้วท่านไม่ได้ไปเอาเรื่องในอดีตมานะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งแล้วมีคนกล่าวมีคนทักท้วงมีคนว่าหลากหลายจนเป็นที่รู้กันทั่วไปแชร์ในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยทำงี้ไม่เหมาะนะทำงี้ไม่ถูกนะเนี่ยก็ไม่ยอมเอาปลดออกจากเฟซบุ๊กของตัวเองยังให้มันเผยแพร่ต่อสาธารณชนไอ้ช่วงหลังเนี่ยครับช่วงหลังนี้ศาลฎีกาท่านใช้หลักกฎหมายว่าการกระทำรวมถึงการงดเว้นกระทำการที่ควรต้องกระทำด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมาดำรงตำแหน่งส.ส.แล้วมีคนท้วงติงตำหนิว่ากล่าวขนาดโอ้โหอย่างนี้แล้วคุณก็รู้แล้วคุณก็จะปล่อยมันต่อไปไม่ถอดออกนั้นเป็นการงดเว้นกระทำการถือว่าเป็นการกระทำและช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับฮะอาจารย์ครับอย่างกรณีเนี่ยนักการเมืองบางส่วนเนี่ยเก
ก็อยู่ในกระบวนการศาลอุทธรณ์แต่ศาลชั้นต้นเนี่ยก็ตัดสินให้จำคุกอย่างเงี้ยวินยูชนก็มองว่าเอ้ยมันยังไงแต่มันยังไม่ทิ้งสุดอย่างเงี้ยอย่างนี้จะเข้าข่ายในเรื่องขัดจริยธรรมไหมฮะถ้าถูกตัดสินจำคุกในทางอาญาอาจจะเป็นหรือไม่เป็นฝ่าฝืนจริยธรรมก็ได้ครับครับมาแล้วแต่คือเรื่องอาญาเนี่ยมันเป็นมาตรการเข้มข้นละส่วนเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเหมือนวงล้อมนอกที่ห้อมล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่งส่วนใหญ่ถ้าผิดอาญาก็มักจะผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยเช่นเคสของท่านปรินาเข้าไปบุกรุกครอบครองที่สปกจังหวัด100-200ไร่ถูกไหมครับครับนี่ผิดอาญานะแล้วก็ยังก็ศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าอย่างนี้ก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในประเทศคือระดับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเรื่องหนึ่งหรือคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกนกวรรณก็มีพฤติกรรมที่ไปบุกรุกป่าสงวนอะไรที่เขาใหญ่อะศาลฎีกาท่านก็วินิจฉัยว่าอย่างนี้ถือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับมองเห็นไหมครับแต่คดียังไม่สิ้นสุดนะอาจารย์มันไม่แน่เสมอไปเพราะมันคนละเรื่องไงค่ะแต่คดียังไม่สิ้นสุดนะฮะเป็นคดีอาญาที่ยังไม่สิ้นสุดอย่างนี้ครับอ๋อไม่จำเป็นไงเขาไม่ได้เอาคดีอาญามาเป็นฐานท่านไต่สวนถึงพฤติกรรมในขณะดำรงตำแหน่งนั้นน่ะพฤติกรรมแบบนั้นน่ะท่านฟังเป็นยุติไหมครับศาลฎีกาท่านฟังเป็นยุติว่าพฤติกรรมมีพฤติกรรมบุกรุกเข้าไปในที่ดินของรัฐเนี่ยครับแล้วคนตนเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเนี่ยฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วโดยไม่คำนึงว่าจะถูกพิพากษาลงโทษทางอาญาหรือไม่ครับท่านกระโดกวันก็ไม่ได้ถูกพิพากษาให้ลงโทษทางอาญาใช่ไหมฮะยังไม่ปรากฏใช่ไหมฮะฮะอาจารย์ครับในมุมของอาจารย์เนี่ยคำว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันติดตัวตลอดชีวิตไหมถ้าเคยไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ติดตัวครับเพราะเขาไม่ได้ใช้คำว่าต้องคุณสมบัติ160(4)นะครับต้องมีและต้องใช้คำว่าไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างนี้ย้อนหลังเลยครับตรวจสอบยาวเลยไม่เคยมีเอาแล้วทีนี้ทำไมคุณพิชิตชื่นบานถึงได้โดนคล้ายกับว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติจนเป็นที่มาทำให้คุณเศรษฐาเนี่ยขาดคุณสมบัติไปด้วยล่ะครับอาจารย์คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัติเพราะว่าคุณทุจริตเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะทุจริตที่สีดำทะมึนเลยนะครับแล้วเป็นพฤติกรรมชนิดที่ทำไมอ่ะโอ้โหมันไม่เคยมีปรากฏตัวอย่างใครทำมาเที่ยวเอาเงินล้านไปวิ่งไล่ฟาดหัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดาเจ้าหน้าที่ในศาลฎีกากำลังตัดพิจารณาคดีแหมของลูกความตัวอย่างเนี้ยครับเนี่ยพฤติกรรมอย่างนี้มันทุจริตเลยแต่ว่ามันไม่มีการดำเนินคดีอาญาเพราะเหตุใดผมไม่ได้ตามผลนะผมก็รู้แต่ว่าศาลฎีกาก็ถือว่าละเมิดอำนาจศาลแล้วสภาทนายความก็ลงมติว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันรับไม่ได้ในวิชาชีพทนายความแต่ว่าแต่จะมาเป็นท่านส.ส.เลยเป็นทนายความเขายังไม่ให้เป็นเลยที่ดูเถอะและท่านจึงไม่ได้ขาดคุณสมบัติตามวงเล็บ4ถ้าคดีถ้าคุณวิพิชิตไม่ลาออกนะท่านจะเจอวงเล็บ5อาจารย์ครับแต่ว่าเรื่องมันเกิดมา15ปีแล้วอะ
ก็เรื่องเกิดมาก่อนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พฤติกรรมใหม่ๆอะไรของท่านอาจจะดูเพราะฉะนั้นการที่ท่านลาออกถ้าท่านลาออกไปหรือว่าถึงท่านไม่ลาออกคดีของคุณพิชิตกับของท่านนายกแยกกันพิจารณาได้ครับครับครับเอาละครับช่วงนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์จรัญภักดีธนกุลเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาเข้าสายให้ความรู้กับพวกเรานะครับกราบขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เราก็จะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาเรามีแขกรับเชิญอีก2ท่านนะพี่หมายฮะเราต้องตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วครับเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนเนี่ยตั้งครม.กันแล้วรายการคุกวงในถามตรงถามจริงไม่ตั้งครม.ก็จะแปลกไปหน่อยนะแต่เราจะตั้งครม.ที่เรียกว่าครม.ต้องห้ามเดี๋ยวกลับมาติดตามและชมเด็กต่อไปครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการคลุกวงในถามตรงถามจริงช่วงนี้มีแขกรับเชิญให้เกียรติรายการเรามาอยู่ในห้องส่ง2ท่านนะครับท่านแรกท่านเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์พรชัยเทพปัญญาส่วนอีกท่านนึงท่านเป็นอดีตเลขาธิการของสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพลดอนพัฒนัฐาบุตรหรือว่าเสแมวสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสแมวครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ใหม่ครับครับเสแมวเนี่ยอย่างนี้เลยสุดยอดแม่นมากใช่ครับคุณอาครับคุณอาเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากที่ทำนายนายกคนที่31ล่วงหน้าไว้เกือบ20ปี20ปีมาแล้วทำนายไว้ว่าลูกสาวคนเล็กคนเล็กไม่ใช่ลูกสาวลูกคนเล็กลูกคนเล็กของคุณทักษิณมีดวงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งวันนั้นออกอากาศไปเมื่อ23กรกฎาคมครับก่อนหน้าที่จะรู้ว่าครม.แต่นายกเศรษฐาจะไปจะมาตั้งครม.ใหม่ก่อนจะรู้ว่านายกจริงๆแล้วในวันที่โหวตเวลาต่อมาคือนางสาวแพทองธารจริงๆด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่าคุณแพทองธารยังไม่พร้อมครับน่าจะเป็นการเลือกตั้งสมัยหน้าถึงจะลงเข้าสนามไม่น่าเชื่อว่าคุณอาก็คือท่านปรีดาพัฒนฐาบุตรคุณอาของเสแมวพลโทพลดอนเนี่ยทำนายไว้เมื่อ20ปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ย้อนท่านผู้ชมย้อนไปฟังเทปนี้อีกครั้งหนึ่งในรายการเรานี่แหละคลุกวงในถามตรงถามจริงซึ่งออกอากาศก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วเชิญรับชมเลยฮะในอดีตเนี่ยนะครับพอดีท่านปรีดาพัฒนฐาบุตรที่เป็นอาของพี่นะอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ที่พี่ทักษิณเนี่ยเป็นนายตำรวจติดตามท่านนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอดีท่านเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยเป็นอาจารย์วันชัยอันเนี้ยท่านพูดกับพี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะท่านเป็นคนดูท่านเคยหม่อมขึ้นฤทธิ์เคยถามท่านปีดาว่าเฮ้ยในนักการเมืองพวกเรานี่ใครมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีบ้างท่านปีดาก็บอกว่าชวนหลีกภัยบรรหารศิลปะอาชาแล้วถูกทั้งคู่เลยแล้วพอมาถึงน้องอุ๋งเนี่ยท่านพูดกับพี่เนี่ยเฮ้ยแมวทักษิณเนี่ยมีลูก3คนเฮ้ยมันมีคนหนึ่งนะที่ดวงมันถึงเป็นนายกรัฐมนตรีได้เราก็เอ๊ะแล้วมันใครฮะก็ลูกเราก็ต้องนึกถึงลูกชายสิอาจจะมาเฮ้ยไม่ใช่ลูกสาวระบุด้วยว่าลูกสาวไอ้คนเนี่ยถูกท้องเนี่ยตามดวงเนี่ยมันถึงนายกนะแต่ว่าเอาละก็เรื่องที่บริหารจัดการถ้าท่านบริหารจัดการเป็นตามดวงชะตาเนี่ยมันมีโอกาสได้เป็น อันนี้เรื่องจริงเลยพี่ฟังมา20กว่าปีแล้วนะ20กว่าปีตอนคุณอุ้งยังเด็กเลยนะคิดดูอะแต่ว่าหมายก็ดูจากพื้นดวงที่ลูกที่ทักษิณมาให้ดูดวงของลูกใช่ไหมก็ดูคุณชวนแม่นคุณบรรหารแม่นแล้วแล้วดูบอกสามคนแล้วบอกระบุเป็นผู้หญิงอ้าวแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มอะไรเลยแม้กระทั่งท่านทักษิณก็เป็นคนบอกว่าจะได้เป็นนายกแต่มีเงื่อนไขว่าไปอ่านหนังสือ15เล่มหน่อยภาษาอังกฤษปรากฏว่าท่านทักษิณอ่านบอกว่าเกิน15วันเองอะไม่คือ2อาทิตย์อะเฮ้ยมันอ่าน2อาทิตย์เองเว้ยแล้วก็ได้เป็นแล้วทำไมต้องให้ไปอ่านตำราภาษาอังกฤษ15เล่มเพื่อบริหารจัดการว่าเฮ้ยการจะเป็นผู้นำในประเทศอะไรอันนี้หนังสือเหล่านั้นเนี่ยคือเรื่องการภาวะผู้นำการบริหารจัดการเพื่อจะเป็นผู้นำ
เหลือเชื่อฮะขออนุญาตใช้ครับว่าเหลือเชื่อมากแต่ผมต้องถามต่อนั่นเป็นการออกอากาศเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่มีวันตอนนั้นยังไม่มีแนวโน้มไม่มีวี่แววอะไรเลยว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใช่ครับนะฮะผมขอถามต่อคำเดียวได้ครับอยู่นานไหมครับไอ้ตรงเนี้ยพอดีไม่ได้ถามต่อนะพอดีพอถามว่าท่านบอกว่าเฮ้ยได้เป็นแม่เราก็ตอนนั้นมันไม่ได้ฉุกคิดเอ๊ะแล้วที่จะเป็นเนี่ยมันได้เป็นนานไหมครับนะเพราะตอนอาจารย์คึกฤทธิ์นี่ท่านปีดายังบอกผมนะว่าได้เป็นนะว่าอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นบอกท่านครับเฮ้ยเราพักอันดับ5นะท่านเนี่ยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาได้เป็นนายกจริงๆด้วย18เสียงได้เป็นนายกได้เป็นเลยไอ้ยาแล้วคนนั้นแต่บอกว่าเอ๊ะแต่ว่านานไหมวะมันล่อแหลมครับก็ปรากฏว่านั่นแหละไปต่อไม่ไหวก็11เดือนก็ให้ปีดาไปดีกว่าแต่ถูกนะเพราะผมคึกฤทธิ์ก็ท่านปีดาก็บอกล่วงหน้า อาจารย์คึกฤทธิ์ยังฮะเฮ้ยพักลำดับ5นะปีดาไอ้ตัวนั้นใช่ครับทางคณิตศาสตร์แต่ตามดวงดาวโหราศาสตร์เนี่ยดวงท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ของน้องอุ๊งอิงเนี่ยก็แบบที่หมายว่าพี่ดันลืมถามต่อว่าจะได้ว่าระยะเวลาที่จะเป็นเนี่ยนานแค่ไหนไม่ได้ถามต่อนี่เอาสรุปอีกทีนึงก็คือท่านปีดาเนี่ยทายถึง5คนได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมดเลยนะครับอ้าวนานไม่นานต้องถามอาจารย์แล้วล่ะอาจจะจะอยู่นานไหมอาจารย์จะอยู่นานไหมจะอยู่นานไอ้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณพ่ออ้าวถ้าคุณพ่อยุ่งมากๆเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าอาจจะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้การครอบงำตลอดจนคุณพ่อเนี่ยเซมาก็รู้ครับคนชอบก็เยอะคนไม่ชอบก็เยอะครับขนาดแต่งชุดขาวไปงานวันที่รับโปรดเก้าโปรดเก้าคนก็ยังเช็คบินเลยครับแต่วันนั้นน่าแต่งตัวผิดครับแต่ผมรู้ว่าแต่งตัวผิดกันเพราะนกเนี่ยเขาไม่ติดตรงอกปกตินกเนี่ยเขาต้องติดตรงคอที่ข้างเป็นไอ้ของกระทรวงไหนครับเอานกมาติดตรงหน้าอกแล้วก็ตรงนี้เป็นกระทรวงอย่างนั้นติดผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณหนูอุ๋งอิงเนี่ยผมเรียกคุณหนูไม่ได้สิท่านนายกท่านนายกอุ๋งอิงเนี่ยนายกครับนายกอุ๋งอิงเนี่ยจะอยู่ดันแล้วอยู่ไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณพ่อมาวุ่นวายชีวิตท่านนายกไหมครับตรงนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับเพราะว่าตัวคุณอุ๋งอิงเองเนี่ยหลักๆเนี่ยก็รับน้องกันเพียบแล้วตอนนี้เอาคุณพ่อมาแจมอีกครับหนักขึ้นเป็นสองเท่ารับน้องตรงไหนฮะอาจารย์อ้าวเท่าที่เห็นก็อะไรสนามกอล์ฟใช่ไหมครับอันนั้นเตรียมอันนี้ก็น่าโดนนะสนามกอล์ฟเนี่ยครับรับน้องไว้แล้วต่อไปประเด็นสองสองเอ็นทรานซ์แล้วก็อันที่สามถือหุ้นในบริษัทต่างๆครับครับเด็กเก่งเรื่องไกลเก่งเดี๋ยวไปหาเจอเองเอาให้ประเมินเบื้องต้นเอาเซมแมวก่อนนะว่านานไหมจะอยู่นานไหมมีหลายคนบอกว่าไม่นานแต่ว่าอาจารย์พรชัยนี่ยังถือว่าไว้ตัวนะเนื่องจากอาจารย์พรชัยอยู่ที่พ่อไอ้เรื่องนานเนี่ยพี่ยืนยันว่าไม่นานเพราะปัจจัยของความสำเร็จที่จะอยู่นานเนี่ยก็คือว่ามันได้หายไปแล้วปัจจัยตัวนั้นนั่นก็คือการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนปัจจัยตัวนั้นล่ะเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยเรื่องเสียสัตว์เนี่ยทำให้ปัจจัยนั้นมันหายไปแล้วนั่นคือการเปลี่ยนขั้วและนั่นแหละครับซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยความสำเร็จที่รัฐบาลจะสามารถอยู่ได้ยืนยงเพราะว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองก็ทำตามเจตนารมณ์ที่สัญญาประชาชนเมื่อปัจจัยนี้หายเรื่องอยู่นานจบแต่ถามว่าแล้วมันอยู่ไม่นานสั้นยาวแค่ไหนมันก็จะกลับมาตรงองค์ประกอบที่อาจารย์ว่าเพราะของน้องอิงเนี่ยกลายเป็นว่าศัตรูเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะของตัวเองมันกลายเป็นว่าศัตรูของคุณพ่อด้วยแล้วถ้าคุณพ่อมีข้อจำกัดอันเป็นไปโอ้พลังมันก็หายไปเองเพราะพลังที่ยืนอยู่เนี่ยมันพลังจากคุณพ่อแถมตัวเองก็ยังมีคู่ปรปักษ์อีกเห็นไหมทั้งคุณพ่อทั้งตัวเองและตอนนี้กลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะอีลุงตุงนางและเรื่องกำลังจะแต่งตั้งรัฐมนตรีนี่ล่ะยังไม่ทันจะเริ่มต้นเลยมันก็เห็นเข้าลางแล้วของความที่ไม่ราบรื่นแล้วความไม่ราบรื่นตรงเนี้ยไอ้ปัจจัยของเรื่องการตั้งรัฐมนตรีเนี่ยมันล่อแหลมนะเพราะบุคคลที่มีชื่อจะมาเนี่ยพูดง่ายๆจะเป็นชื่อบุคคลซ้ําในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไม่ได้บริหารเลยเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าพอแต่งตั้งเสร็จปั๊บแถลงนโยบายจบปั๊บมีคนยื่นทันที
ดีไม่ดีถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเอารับเสร็จแถมบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไม่ได้ทำงานกันเลยก็เป็นได้นั่นคือเร็วที่สุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดอะลากไปมีประเด็นอื่นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าถามว่าเรื่องอยู่นานไหมยืนยันว่าปัจจัยของความสำเร็จที่อยู่นานมันหายไปละ มันเหลือแต่ปัจจัยที่สั้นสั้นยาวแค่ไหนอันนี้ล่ะมันต้องอยู่ที่ภาวะผู้นำแล้วก็การบริหารจัดการของน้องอิงเนี่ยครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคืออย่างนี้คุณพัชระก่อนที่จะตรวจคุณสมบัติของคนอื่นเนี่ยต้องตรวจคุณสมบัติตัวเองก่อน ตรวจหรือยัง บางทีครม.เนี่ยเคลียร์หมดครับสุจริตหมดมีมาตรฐานทางจริยธรรมเชิงประจักษ์ครับแต่ของตัวเองล่ะตัวเองไอ้ตรงนี้สำคัญอาจารย์คิดว่าประเด็นเรื่องไหนที่ล่อแหลมเพราะว่าเอาภัยนะเพราะมีคนติดคุกอ่ะแล้วก็มันชัดเจนตรงที่คุณวันเนี่ยฝันที่จะเนื่อมความฝันนี่เป็นประเด็นแล้วนะความฝันนี่เป็นประเด็นดิเพราะคุณเฉลิมเป็นคนอภิปรายคุณเฉลิมกับคุณชวนหลีกภัยเป็นผู้อภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟอันพายว่าเป็นที่ธรณีสงครับแล้วศาลฎีกาก็ตัดสินมีคนติดคุกแล้วครับใช่แล้วใครถือหุ้นล่ะถ้าเทียบเคียงก็คล้ายๆกับว่าคุณเอาที่สปกมาแล้วคุณเป็นคนเจ้าของเป็นอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเทียบเคียงได้แต่ถึงจะยังไงก็ตามเนี่ยมันมีคนยื่นอยู่แล้วเรื่องเนี้ยครับฮะครับเซมแมวคิดว่าเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์เนี่ยคือเป็นอาวุธชิ้นสำคัญของคนที่จะโค่นคุณอุ๊งอิ๊งได้ไหมใช่ครับเพราะตรงเนี้ยจุดประเด็นชัดไงมันมีคนติดคุกจริงไปแล้วแล้วคำพิพากษาเนี่ยศาลฎีกานะมันชัดเจนว่าเป็นที่ธรณีสงฉะนั้นเมื่อเป็นที่ธรณีสงเนี่ยมันต้องกลับคืนไปวัดใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนมือก็ต้องเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติซึ่งณตรงเนี้ยมันยังเขาเรียกว่าคาราคาซังกันอยู่ไงแล้วสิ่งที่สำคัญแบบที่อาจารย์บอกอ่ะพอลึกในบริษัทที่ไปถือหุ้นสนามกอล์ฟอันพายอ่ะโอ้คุณอิงก็ 30% พี่ชายก็30พี่สาวก็30คุณแม่ก็ 10% ครับและตอนเนี้ยเท่าที่ฟังกระแสข่าวมาก็มีคนที่จะยื่นเนี่ยละไปตรวจสอบข้อเท็จจริงความแม่นยำถูกต้องแล้วคนที่จะลงชื่อร้องก็ครบตามกติกาหมดแล้วแล้วก็เป็นกลไกที่สามารถยื่นได้ด้วยโดยตรงเนี้ยฉะนั้นพอจากข่าวสารที่สำคัญที่สุดก็ต้องแจ้งไปทางพรรคเพื่อไทยอ่ะต้องใช้หน่วยข่าวกรองตัวเองให้ดีหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นเดียวอีกอ่ะไปประเด็นเรื่องเอ็นทรานใช่ไหมครับไปประเด็นเรื่องหมู่บ้านที่เอ๊ะเกี่ยวข้องกับขายจีนอะไรเนี่ยมันแค่ของตัวเองแบบที่อาจารย์พูดอ่ะยังไม่ต้องไปดูของรัฐมนตรีนะดูของตัวเองเนี่ยและตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่าความล่อแหลมเนี่ยมันสูงแล้วก็ขณะเดียวกันความเสี่ยงเนี่ยยังยืนยันว่ายังไงเนี่ยคุณแม่ก็จะไม่ยินยอมอ่ะให้ลูกต้องประสบอุบัติภัยแบบคุณพ่อและคุณอาผู้หญิงจากนั้นตรงนี้ต้องติดตามใกล้ชิดใช่ครับอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าไหมฮะก็คือว่าถ้าไปซะตั้งแต่ตอนยังไม่ทันได้เริ่มครับเป็นอุ้งอิงเลยเหรอก็ฟังอาจารย์กับเสแมวเนี่ยจะรอดเหรอเนี่ยเพราะในปัจจุบันนี้ก็ยังถือครองอยู่ครับศาลให้ศาลตัดสินแล้วนะว่าให้คืนนะครับใช่แต่เอาพายก็ยังถือครองในปัจจุบันให้ตกเป็นของแผ่นดินใช่ตกเป็นของแผ่นดินดังนั้นเนี่ยโอ้โหนี่เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอคือสู้ไปตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยยังจะปลอดภัยกว่าที่จะไปโดนอย่างอื่นไหมฮะอาจารย์คือพอถึงตอนนี้นะเป็นไงเป็นกันต้องไปแล้วไม่ให้ไปออกเดินต่อเดินต้องเดินต่อแล้วต้องเดินต่อต้องเดินต่ออย่างเดียวเลยครับแล้วไปวัดดวงกันอีกทีนึงตรงนี้คุณพ่อบอกคุณพ่อสั่งบอกว่าเดินหน้าเดินหน้าแต่การเดินหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรม้าสามขาไม่ได้สี่ขามันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรติดตัวอยู่ใช่ๆเพราะฉะนั้นบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคดีอยู่เนี่ยไม่เป็นสุขครับเหมือนท่านเศรษฐาเนี่ยไม่เป็นสุขนะในช่วงที่โดนยื่นเรื่องมาตรฐานคำร้องเพราะฉะนั้นผมว่าจะคิดราชการแผ่นดินจะทำโน่นทำนี่มันก็คิดเรื่องว่าเราจะถูกออกไหมถูกตัดสินให้ออกไหมครับครับพี่หมูอันนี้คุณสมบัตินายกครับก็มินเมย์ครับสุ่มเสี่ยงครับทีนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเราไปดูคณะรัฐมนตรีดีกว่าครับไล่เรียงเลยว่าสายล่อฟ้าของเดิมของใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมีใครบ้างเพราะเราสี่ท่านเนี่ยได้ฟังท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถอดรหัสคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ย
คืออะไรสักครู่ครับกลับมาคุยกันต่อครับกับอาจารย์พรชัยแล้วก็เสแมวอาจารย์พรชัยครับครม.คนนี้เนี่ยจะเป็นครม.ต้องห้ามสักแค่ไหนครับอาจารย์ครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครม.ที่อยู่ในรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาดูถ้าพรรคร่วมเนี่ยคงจะส่งชื่อเดิมๆมาหรือเปล่านะฮะจะพ้นจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตไปเยอะไหมฮะอาจารย์คิดว่าคือฟังท่านอาจารย์จรัญพูดเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเชิงวาจาเนี่ยสูงมากและที่สำคัญมากกว่าความสูงเนี่ยคืออะไรมาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคือไม่รู้จักความไม่รู้สูงยังไงคำจัดความไม่ได้ถ้าคุณโดนคดีอย่างเงี้ยแล้วคุณชนะคดีโดนไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กฎหมายแล้วศาลชี้ว่าไม่ผิดแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันนะไอ้เรื่องทางชนะทางกฎหมายอย่างกรณีเอกนัทอย่างกรณีเอกนัทใช่ครับเพราะว่าคำวินิจฉัยบอกว่าศรัทธาเชื่อถือได้ซึ่งต้องเป็นการกระทําให้วินยูชนทั่วไปทราบและยอมรับวินยูชนคืออะไรครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับคือวินยูชนนี่ก็คนทั่วไปมั้งนะชาวบ้านเลยมั้ยฮะชาวบ้านได้ใครยอมรับนะครับแต่หลายหลายคนเนี่ยนะครับผมว่าคงขัดใจอ่ะขัดใจเรื่องนี้เพราะว่าอะไรสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยแล้วเอามาลงโทษคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรเป็นบาปอ่ะเป็นบาปของการกระทำเหมือนเรื่องถุงขนมอ่ะอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับยังไม่ไปถึงศาลด้วยท่านอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะแต่ปรากฏว่านี่ไงที่อาจารย์ว่ามันสูงเหลือเกินจริยธรรมสูงไม่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่สุดขอบฟ้าอาจารย์มันจะอยู่ตรงไหนฮะโอ้คือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราวิสัยของผู้พิจารณาผู้วินิจฉัยใช่ครับอารมณ์ดีอาจจะผ่านครับอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะมีนู่นมีนี่อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องอะไรอัตราวิสัยก็คือเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวครับที่จะเอานำมาตัดสินเพราะไม่มีเกณฑ์ไม่มีมาตรานู่นมาตรานี้คุณพัชราชนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติผิดกฎหมายเราจะได้ผิดประดานประมาณนี้แต่นี่มันก็แล้วแต่ถ้าเสมาเป็นตุลาการเนี่ยอาจจะบอกไม่ผิดก็ได้ใช่เครื่องมือวัดมันไม่มีมันไม่มีเครื่องมือวัดถ้ามันมีมาตรวัดชัดๆนี่จบเฮ้ยเกินครึ่งนี่เฮ้ยผิดเสมาพูดถูกว่าอะไรอ่ะเป็นมาตรวัดที่มันได้มาตรฐานที่จะว่าใช่ครับคนเดินเข้าคิวมาแล้วเนี่ยเจอมาตรวัดอันนี้แล้วเนี่ยถูกตัดสินด้วยความเป็นธรรมครับครับท่านอาจารย์จรัญบอกว่าคือเรื่องของถ้าจะเอาเป๊ะๆมันเป็นเรื่องของคดีอาญาครับแต่ว่านี่เป็นคดีทางการเมืองครับเป็นประเด็นในทางการเมืองครับถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์พรชัยอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ดีเหรอฮะอาจารย์ที่ในทางการเมืองเรากรองเอาคนที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์สุจริตขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเป็นความเข้าใจผิดของคนบางคนก็แล้วกันครับคนที่จะกรองมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยของคนเนี่ยคือประชาชนนั่นแหละกรองตอนไหนฮะเลือกตั้งไงใช่ครับธรรมนัตเขารู้กันทั่วไปแล้วใช่ไหมเรื่องนู้นเรื่องนี้คนทุกคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเป็นลูกศิษย์ผมคนเดียวว่ารู้เบื้องหลังแล้วเขาเลือกเบื้องหลังเขายังเลือกคุณต้องถือว่าประชาชนเขาไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมอันสูงส่งที่คุณจะตัดเขาออกไปครับเข้าใจฮะเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะบอกว่ามาตรฐานจริยธรรมของคนคือวันที่คุณไปหย่อนบัตรเลือกตั้งไม่ใช่คุณมาจากไหนมาไม่รู้เลยมาถึงตัดสินเลยท่านประชาชนทั้งหมดทั้งที่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เกียรติประชาชนว่าประชาชนเขาตัดสินมาแล้วว่าคนพวกนี้เป็นส.ได้เป็นรัฐมนตรีได้ใช่ถ้าทำอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่มีงานทำนะครับ อย่างนี้เอาโจรมาก็ได้นะอาจารย์เอาโจรมาเอาใครมาแล้วถ้าชาวบ้านเลือกถ้าชาวบ้านเลือกก็มาเป็นได้หมดเหรอคืออย่างนี้นี่เราพูดแค่มาตรฐานจริยธรรมซึ่งที่เรากำลังพูดไม่มีมาตรฐาน
ที่จะกำหนดได้แต่โจรนั้นเป็นกฎหมายอาญาจากโจรเป็นกฎหมายอาญาถ้าผิดนู่นผิดนี่นั่นก็อีกเรื่องนึงมันคนละประเด็นกันนะครับอันนี้มันทางการเมืองเอารบเสียงส่วนใหญ่รับฟังเสียงส่วนน้อยอันนี้เป็นเรื่องการเมืองอะสารภาพฉะนั้นเมื่อประชาชนเขาลิ้นว่ามาแล้วถ้าเกิดมาเป็นแล้วแล้วไปไม่ได้คนเป็นนายกเขาก็เอาออกเองแล้วแม้กระทั่งเกิดเป็นความเพ่งซวยมาถ้าเจ้าตัวสปิริตสูงก็โค้งแล้วก็ออกไปแต่ถ้าไม่โค้งคนเป็นนายกก็เอาออกซึ่งประชาชนก็จะยอมรับนะแล้วนายกก็ไม่ได้มีความผิดด้วยนะคือพอไอ้นี่มันไม่ดีมาเจออะไรตอนหลังพฤติกรรมก็เอาออกไปแล้วก็ตั้งใหม่แต่ผลที่จะมาไล่ที่นายกกระทำความผิดเนี่ยก็ไม่มีครับที่เสียแมวพูดเนี่ยเป็นเรื่องต่างประเทศใช่ไหมฮะอันนี้มาตรฐานสากลต่างประเทศถ้าเราบอกว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะแบบสากลนะอาจารย์นัสสารครับอาจารย์ครับมีบ้างไหมฮะประเทศไทยอันนี้เมืองนอกฮะประเภทผิดแล้วก็โค้งกันออกกันไปเนี่ยฮะก็ถามลุงป้อมเลยว่าสองสามวันเนี่ยท่านจะลาออกไหมอันนั้นคือถ้าจะเอาประธานที่เสียยุ่งพูดยุ่งหัวสื่อเขาหยอกเขาหยอกกันเล่นไม่ใช่นะฮะอาจารย์มองไงฮะอาจารย์ดูคลิปเขาไม่หยอกต่างประเทศเนี่ยแค่เอามือสกิดแค่นี้เป็นเรื่องละเป็นเรื่องละครับเขายุ้มคืออย่างนี้ไอ้มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันอยู่จิตสำนึกของผู้กระทำตรงนี้สำคัญกว่าที่ใครจะไปตัดสินเขาก็แล้วถ้าเขาไม่มีจิตสำนึกมันก็ต้องมีคนมาตัดสินไหมล่ะอาจารย์เสียแปลว่าไงก็ตรงนี้ไงเพราะตรงนี้ที่จริงถ้าเป็นแบบสากลเนี่ยมันรู้ด้วยจิตสำนึกถ้าไม่มีผู้ที่เหนือกว่าก็ว่าไปถ้าเป็นหัวหน้าพรรคคุณก็ต้องว่าไปสิกติกาอะไรของพรรคคุณจะประชุมจะอะไรก็ว่าไปจะเปลี่ยนหัวหน้าหรืออะไรก็ไม่รู้ของคุณว่าไปแต่มาตรวัดเอาละไอ้ประเทศไทยนี่มันมีปัญหาอย่างน้อยนะถ้าจะชี้เรื่องจริยธรรมไอ้เรื่องซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์นะโดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จริงเสียงมันต้อง90เลยนะทั้ง2เรื่องเลยนะอันนี้ยังพอจะพอรับในคุณลักษณะ54ในคุณลักษณะของผู้เค้าเรียกว่าตุลาการได้ถ้าเป็น90อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าประเภทไม่ใช่90เนี่ยเฮ้ยถือว่าอย่างนี้ไม่น่าจะแฟร์แต่จริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดอ่ะถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยเจริญแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะรับรองได้ชื่อที่เป็นรัฐมนตรีที่ผ่านมานะถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะเขาไม่ตั้งมาอยู่แล้วเขาไม่ตั้งมาอยู่แล้วเขาไม่ตั้งเพราะระบบการกรองคัดเพราะระบบการกรองตรวจสอบเขาเข้มข้นดับจิตสำนึกเขาดีไงใช่กระบวนการแล้วก็จิตสำนึกเขาดีและไอ้คนที่มีปัญหามันก็รู้ตัวเองมันก็ปลีกวิเวกไปนะมันไปอยู่กองหลังไม่อยู่กองหน้าครับก็จิตสำนึกจริยธรรมของเขามันแข็งแรงแข็งโป๊กเลยแต่ของไทยมันด้านไงมันด้านตรงนี้ไอ้ความชาวบ้านถึงต้องมานั่งทนมันเลยต้องใช้วิวัฒนาการยาวหน่อยซ้ำเนี่ยต้องประจานซ้ำอ่ะต้องซ้ำหนักความด้านมันต้องขัดกระดาษทรายต้องขัดนานหน่อยสิ่งที่เซมแววพูดเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยออกจากตำแหน่งเพราะคนคนเดียวนะนั่นล่ะถูกไหมใช่ใช่เข้าใจไหมใช่ไหมเพราะว่า54อ่ะถ้าเปลี่ยนเป็น45ไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นออกเพราะคนคนเดียวนั่นเองแล้วคนคนเดียวเนี่ยเราต้องคิดเฮ้ยคุณมีอำนาจถึงขนาดที่ให้นายกเนี่ยต้องออกตำแหน่งเลยนะและเวลาเข้าตำแหน่งเพราะฉะนั้นเป็นคนจะ90อย่างนั้นเอาละถ้าไม่มีอะไรพดมาตรวัดอะไรไม่รู้ก็ต้องกำหนดนะถ้าจะชี้ประเด็นจริยธรรมชี้ประเด็นซื่อสัตย์ประจักษ์เนี่ยเฮ้ยต้อง90นะเพราะว่าศาลยังไม่ประจักษ์เลยเพราะอันเนี้ยถ้าเราไปเทียบเคียงกับถ้าในต่างประเทศนะครับเวลาเขาวินิจฉัยโดยมีลูกขุนน่ะถ้าเป็นเรื่องประหารเนี่ยนะมาต้องเต็มคณะศูนย์เลยนะต้องเอกฉันท์สมมุติ9คนเนี่ยต้อง90เลยประเภทมา81ไอ้นั่นรอดเลยไม่ถูกประหารเลยถ้าเป็นเรื่องตายไงเพราะเป็นเรื่องตายแต่ถ้าเป็นเรื่องจำคุกก็โอเคจะ54อะไรก็ว่ากันไป72อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องประหารนี่ถ้าเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดใช่ครับมันพอเป็นน้ำหนักเชื่อได้ว่าเอาละเพราะว่าคนที่ถูกคัดมาเป็นลูกขุนก็มีกระบวนการที่กันกองที่เข้มข้นพอสมควรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นภาวะวิสัยนั่นแหละครับใช่ทีนี้ผมขอเสริมนิดนึงครับเรื่องอะไรที่เป็นที่ตายคนเนี่ยไม่ควรใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยแหละควรใช้เสียงข้างมากที่จะบอกว่า2ใน3 3ใน4อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหรือ90ไปเลยใช่ครับเพราะใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยมันมีความรู้สึกเรื่องสำคัญเนี่ยมันจะทำให้ไอ้มาตรฐานในการพิจารณาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะนายกเนี่ยเขามีตัวแทนโหวตและตัวแทนเนี่ยก็โหวต
ตัวแทนจากประชาชนหลายล้านคนนั่นล่ะแต่เวลาไปเนี่ยนายกเศรษฐาไปด้วยคนคนเดียวถูกไหมถูกต้องงั้นช่วงหน้าครม.ต้องห้ามเอาตุ๊กตามาดูกันแล้วดีกว่าไอ้ที่เราพูดในภาพรวมแล้วเดี๋ยวเอาตุ๊กตามาดูแล้วว่าเอาที่มีชื่อเป็นคันดิเดตแล้วจะอยู่จะไปมีใครบ้างอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านเลขาจะมองอย่างไรนะใช่มีลูกศิษย์ผมคนนะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในวันนั้นลูกศิษย์อาจารย์กำลังจะได้เป็นหรือกำลังจะไม่ได้เป็นเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวกลับมาคุยในเบรกหน้าสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของคลุกวงในในวันนี้เอาพี่หมายเร่งเลยเร่งเครื่องหน่อยอ่ะขึ้นภาพ4รัฐมนตรีแคนดิเดตเลยเพราะว่าอันนี้เราจะไม่เน้นตัวบุคคลเนาะแต่เพื่อให้เห็นตุ๊กตาก็คือมีทั้งคนที่อยู่ในระหว่างศาลชั้นต้นตัดสินให้จำคุกและอยู่ในระหว่างสู้คดีต่อไปมีทั้งเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือ มีทั้งเรื่องที่เกิดมาศาลยกฟ้องฮะมีหลากหลายมากแล้วเอาตามคุณสมบัติละกันนะฮะอาจารย์ฮะเอาเรื่องนักศึกษาที่ให้คนไปสอบแทนก่อนอันเนี้ยมันเป็นตราบาปมาติดตัวมาจะมีปัญหากับมาตรฐานจริยธรรมที่จะเข้าตำแหน่งไหมคือถ้าประจักษ์โดยอะไรนะวินยูชนเนี่ยวินยูชนวินยูชนก็โดนอยู่แล้วเข้าใช่ครับครับแต่เขายังไม่เคยโดนศาลตัดสินลงโทษอะไรเลยนะมันคนละอันงานที่เราบอกอย่างอาญาก็อาญาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยเปล่า มันนานแล้วนะผมจำไม่ได้ อาจารย์ตอบดีมาก นานแล้วจำไม่ได้ทีนี้อ่ะครับอยู่ในระหว่างต่อสู้คดีครับศาลต้นลงแล้วครับจำคุกครับแล้วต่อไปเนี่ยครับเป็นคดีกบฏซะด้วยครับคดีแรงไหมถือว่าแรงอย่างเนี้ยเข้าข่ายมาตรฐานจริยธรรมไหมตัวนี้ไงความแรงแล้วตอนนี้ถ้าไปดูบรรทัดฐานที่ผ่านมาในการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยล่าสุดกรณีนายกเศรษฐามันเลยกลายเป็นล่อแหลมไปเลยทั้งที่ถ้าดูในกระบวนการแบบถ้าศาลยุติธรรมนะอาจมันถือว่าโอเคก็มีโอกาสรอดไงไม่เป็นปัญหาแต่พอไปเห็นคำวินิจฉัยที่ผ่านมาเนี่ยเดาใจไม่ออกเลยคืออย่างนี้เก้าคนอย่างที่เซเวียร์พูดเนี่ยคือเราต้องตั้งหลักให้ได้นะครับอย่าพูดว่าคนทำผิดกฎหมายหรือไม่ทำผิดกฎหมายใช่ครับถ้าเรายังยึดว่าคนทำผิดกฎหมายใช่ครับอย่างเดียวที่ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมมันไม่ใช่บางทีคนก็ไม่ทำผิดกฎหมายแต่สามารถสู้ต่อสู้ชนะได้เงี้ยใช่ครับนะอาจจะมีมาตรฐานจริยธรรมต่ำก็ได้ใช่ครับเหมือนอย่างบางท่านเนี่ยบางพรรคเนี่ยป่านกวีอย่างเงี้ยใช่ครับไปทำอะไรล่ะช่วงนั้นอ่ะเพราะการกระทำช่วงนั้นมันใช่ไหมมันใช่ไหมอะไรคุณไปทำอะไรล้มเลือกตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอาจารย์ถ้ามีอีกท่านหนึ่งครับเคยถูกศาลตัดสินต่างประเทศจำคุกครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็เคยยกแหละเพราะว่าอยู่นอกราชอาณาจักรครับแล้วถ้ามาหมวดนี้ล่ะหมวดจริยธรรมเนี่ยเข้าไหมคือตอนที่ตัดสินตอนนั้นคนละมาตรากันครับอันนั้นเป็นมาตราคุณสมบัติครับไอ้ตอนเนี้ยมันอีกโหมดนึงเลยฮะเรื่องจริยธรรมกับมันเป็นคนละบทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสใช่ครับเป็นไงครับพี่หมูทั้ง4ท่านครับมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสเข้าตำแหน่งนะมีโอกาสไม่เข้าตำแหน่งสูงมากมันต้องดูข้อหาด้วยมั้ยฮะเวลาโดนสำคัญมากเลยเพราะว่าบางคดีอย่างเช่นท่านจรัญพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่ากรณีของคุณพิชิตชื่นบานบเป็นเรื่องข้อหาทุจริตใช่ครับก็คือติดสินบนศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นมันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่าเราต้องดูข้อหาไหมฮะเสียแม่ว่ามากแม้บางท่านไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องยกตัวอย่างแต่ไปยกตัวต่างไปต่างประเทศในกรณีเรื่องยาเสพติดแล้วถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ฟูดพิ้นกลับมาตามหลอกหลอนใส่ชุดสีส้มที่เข้าคุกอยู่ต่างประเทศเอาแค่ปกติอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยออกทีถามว่าวินยูชนเนี่ยรับได้ไหมว่ามีความเหมาะไหมวินยูชนภาวะวิสัยนั่นล่ะเพราะว่าประชาชนพอเห็นภาพก็เฮ้ย
แล้วคดีอ่ะโอ้คดีก็หนักหน่วงอ้าวชุดก็ชุดคือคนถูกจำขังละอย่างเงี้ยอาจารย์เราต้องมีความหวังฮะอาจารย์ต้องกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมากอบกู้คอรมอลฮะคุณสมบัติฮะคุณสมบัติคือคุณสมบัติผู้ที่มากอบที่คิดว่าเข้ามาแล้วมันจะช่วยรัฐบาลช่วยประเทศชาติได้เอาคุณสมบัติที่อาจารย์คิดว่าเออคุณสมบัติแบบเนี้ยมันน่าจะเข้ามาเพราะยังมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้หมายถึงที่อยู่ในที่เห็นหรือว่าต้องอินพอร์ตเข้ามาคืออย่างนี้ที่อยู่ในระบบการเมืองเนี่ยผมยังมองไม่เห็นแต่ทีนี้เนี่ยระบบการเมืองของเราเป็นระบบปิดเราไม่สามารถรีครูทคนที่มีความสามารถที่มีการจัดการในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมการเมืองที่อยู่นอกระบบการเมืองเข้ามาในการเมืองได้เพราะระบบการเมืองเราเป็นระบบพรรคพวกระบบโควต้าระบบโควต้าเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ได้เข้าอย่างเสมาทำไมไม่ได้เป็นดารารัฐมนตรีอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับเข้าใจไหมคือเราเล่นการเมืองแบบเก้าอี้ดนตรีประโยชน์ใครลากกันไปแทงกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาเพราะฉะนั้นคนดีเรามีเยอะในประเทศเพราะฉะนั้นผมถึงถามไงว่าประเทศเราจะดีได้ไงในเมื่อเราจำกัดบุคลากรทางการเมืองไว้เพียงกลุ่มผู้เลือกตั้งชัยชนะเพื่อจะเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองคือมันต้องตัดไอ้ความรู้สึกส่วนตัวกับความรู้สึกที่เราจะเอาประเทศชาติไปข้างหน้าให้ได้แต่ถ้าตราบใดที่ไอ้พวกเฉลียก็บอกเดี๋ยวนายกจะควบรัฐบาลกลาโหมพังจริงๆคนที่ปิดก็คือคนที่อยู่ในวงการเมืองนี่เองนะเพราะอย่างพรรคสมมติว่าพรรคการเมืองใดๆที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่ตอนนี้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเกิดว่ามีเสียงพอร่วมรัฐบาลแล้วก็ไปเอาครม.จากคนนอกมาได้เนี่ยแล้วตอนนี้นะฟังให้ดีๆแม่งปิดหนักขึ้นเพราะว่าอะไรหรือมะเพราะอีกซีกมาไม่ได้นึกออกมาสมัยก่อนเนี่ยคุณอยู่สภาครับโอเคอีกวันหนึ่งคุณเป็นฝ่ายค้านวันหนึ่งคุณเป็นรัฐบาลแต่อีกซีกเนี่ยถูกตัดจากวงจรการเป็นรัฐบาลไปเลยนึกออกมาคือพรรคประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไออีกฝั่งนึงมันอาจจะมีคนมีฝีมือมีคนความสามารถมีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ความสามารถความเก่งกล้าในการมาบริหารราชการแผ่นดินเพราะมันถูกสกัดกั้นออกไปจากตัวอะไรในการที่จะมาอยู่อีกซี่ของฝ่ายรัฐบาลครับแม่คืนนี้ชักประกอบสลับกันได้นอนไม่หลับแล้วชาวบ้านเขามีความหวังกันไม่เห็นอนาคตก็มียังมีอยู่แต่ว่าถ้าเปิดถ้าเปิดครับหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นก็อยู่กันด้วยความหวังวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์พรใจเทพปัญญานะครับพลโทพลดอนพัฒนาสาบุตรนะครับพบกันใหม่ในคืนวันอังคารหน้านะครับ4 ทุ่มครึ่งถึง5 ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ทีวีเช่นเคย HD 34แห่งนี้วันนี้พวกเราทุกคนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ